ึกป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่นเฮฟวีเวทเช้าวันอาทิตย์นี้ตามเวลาเมืองไทยอาจเป็นไฟท์ฮฤโหดเพราะทั้งคู่เริ่มมีอารมณ์โกรธจากสงครามน้ำลายที่สาดใส่ซึ่งกันและกันเดออนเตไวเดอร์ VS เบอร์เมนสตีเวิร์นเป็นการเจอกันบนเวทีเป็นครั้งที่2ของคู่นี้ไฟแรกชกกันเมื่อ17มกราคม2015ไวเดอร์ชนะคะแนนเอกฉันท์กระชากเข็มขัดแชมป์โลกจากเอวของสตีเวิร์นมาครอบครองเป็นของตนตั้งแต่นั้นมาและเป็นไฟเดียวที่ไหวเดินน็อกเอาคู่ชกไม่ได้สตีเวิร์นพูดยั่วผมได้ผลเพราะไฟนี้ผมจะลงโทษเขาถึงตายผมไม่พูดเล่นนะผมทำจริงเขาพูดมาก่อนว่าจะฆ่าผมเอาซีถ้าทำได้แต่ผมทำได้แน่หลังชกเสร็จญาติพี่น้องของสตีเวิร์นจะต้องร้องให้เพราะผมจะขยี้ให้แหลกถึงตายและพวกเขาจะต้องร้องให้อีกครั้งในวันฝังศพสตีเวิร์นปกติผมเป็นคนพูดน้อยแต่วันนี้ผมพูดจริงและจะทำให้ได้กูรูและผู้สันทัดกรณีมีความเห็นว่าถ้าฟังดูที่ทั้งคู่พูดไฟนี้น่าต้องชกกันอย่างโหดร้ายถึงตายแน่เพราะทั้งคู่เป็นมวยหมัดหนักเป็นมวยยักษ์ที่ชกได้น่ากลัวแต่แฟนมวยไม่ต้องตกใจเพราะถึงอย่างไรมวยก็คือกีฬามีกฎกติกาและข้อบังคับกรรมการบนเวทีจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคงไม่ปล่อยให้นักมวยคนใดเสียชีวิตอย่างแน่นอนยกเว้นเหตุสุดวิสัยน้ำหนักที่ช่างอย่างเป็นทางการเมื่อเช้านี้ไหวเดินหนัก220ปอนด์ส่วนสตีเวิร์นหนัก254ปอนด์หนักกว่าถึง34ปอนด์ดูผิวเผินเหมือนว่าสตีเวิร์นจะได้เปรียบแต่สภาพจริงเห็นชัดว่าสตีเวิร์นดูฉุกเหมือนไม่มีความพร้อมที่จะขึ้นทำศึกใหญ่ในขณะที่ไหวเดอดูฟิตปังรูปร่างก็ดูสูงยาวกว่าน่าจะไม่ใช่งานยากหากทบกันในระยะห่างจึงทำนายว่าไฟนี้ไหวเดอร์น่าจะชนะถึงน็อกเอาเดอร์คาร์เดอร์